วีวีขี้อะไรตั้งหนาวะเนี่ยไปบินทางนู้นเลยบินกัดตีนกูก็ได้บินข้างหูหามาสิแม่มึงที่บินแม่งก็มีตั้งเยอะแยะแต่ทำไมต้องมาบินข้างหูวะข้างหูเราเลยนะเว้ยเวลาที่ง่วงนอนแทบจะตายชักเนี่ยแม่งก็จะมาวี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 ข้างหูมึงเป็นเหี้ยอะไรบ้านมึงไม่มีที่บินเนี่ยไปหาหูคนอื่นมาบินผ่านกูทำไมสวัสดีครับผมเชนเองยุ่งเรื่องยุ่งแม่งเป็นเรื่องที่โลกแตกไม่เคยหมดไปสักทีคืองี้ผู้คุณเคยสงสัยกันไหมว่าไอสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ายุงเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรนอกจากการผสมเกสรควบคุมประชากรทำเบอร์เกอร์ยุงให้เด็กแอฟริกาและกัดตูดกูตอนนอนเนี่ยคือแค่แบบวิวัฒนาการของโรคนี้แม่งสร้างยุงออกมาได้น่ารำคาญระดับ10กะโหลกแถมมีการกินอาหารที่ซับซ้อนแล้วแต่ช่วงวัยกับเพศอีกไม่เหี้ยพี่มันโคตรเจ๋งมีอย่างที่ไหนตอนเป็นลูกน้ำกินแบคทีเรียโตมาเป็นยุงแม่งแบ่งเป็น2สายคือสายกินผลไม้กับสายกินเลือดคือมึงจะแยกกันทำชี้อะไรวะเนี่ยคือก็เข้าใจเชิงวิวัฒนาการนะว่ามันก็จะได้ไม่ต้องไปแบบแย่งแหล่งอาหารกันหรืออะไรพวกเนี้ยแต่คุณลองคิดถึงมนุษย์ดิถ้าเกิดว่าเด็กทารกแม่งแดกแบคทีเรียแล้วแบบถ้าเป็นผู้ชายแม่งก็กินผลไม้ถ้าเป็นผู้หญิงแม่งแดกเนื้อมนุษย์อ่ะคือแม่งเข้าใจยากชิบหายเลยถ้าเกิดว่ากินผลไม้ก็กินไปแต่ช่วยหยุดดูดเลือดกูทีขอร้องพี่ถ้าเกิดว่าเป็นยุงตัวผู้มันก็จะไปกินผลไม้เว้ยรักสงบไม่มาบินผ่านหูหรือกัดมึงน่ารักมากมึงเอาไป10คะแนนส่วนยุงตัวเมียที่มันกินเลือดก็เพราะว่ามันจะเอาโปรตีนในนั้นไปสร้างไข่เว้ยแล้วตัวเมียมันเป็นเหี้ยอะไรก็ไม่รู้แม่งโคตรน่ารำคาญไม่น่ารักกัดก็เจ็บบินก็เร็วที่สำคัญแม่งกวนตีนกวนตีนยังไงไหนลองดูกัดตรงไหนไม่กัดดันกัดนิ้วก้อยตีนและแม่งเกาไม่ได้คันทรมานกัดที่ไหนไม่กัดแม่งกัดข้อนิ้วแล้วแม่งก็เกาไม่ได้เหมือนเดิมกัดที่ไหนไม่กัดแม่งกัดที่เดิม3รอบไอ้หน้าแล้วยุงแม่งก็มีวิวัฒนาการแยกออกไปอีกหลายสายพันธุ์อีกเช่นยุงลายแม่งดูชิบหายดูกว่าหมาอีกพวกเนี้ยแล้วไอ้ความพยายามที่จะฆ่ามันเนี่ยยิ่งทำยากเข้าไปใหญ่เพราะแม่งดำมันมองไม่เห็นแล้วพอปิดไฟยุงก็จะออกมาหากินใช่ไหมแล้วพวกเราปิดไฟตอนไหนอะตอนนอนแล้วพอแม่งออกมาหากินก็นอนไม่ได้ก็ต้องลุกขึ้นมาเปิดไฟเพื่อขยี้มันให้แหลกพอเปิดไฟปุ๊บยุงหายไปแม่งเหมือนดูหนังผีอะเปิดไฟหายปิดไฟโผล่พอจะง้างมือตีแม่งก็เสือกฉลาดวิ่งหนีเชี่ยหัวจะปวดแล้วผมไปโคราชมาเว้ยผมไปพักผ่อนอยู่ที่นั่นประมาณอาทิตย์หนึ่งหลีกหนีจากความเครียดและในทุกๆวันผมต้องมาเจอโคตรอภิมหายุงแล้วยุงลายโคราชตัวเท่าหัวแม่โป้งผมว่ายุงต่างจังหวัดหรือยุงที่มีป่าเนี่ยแม่งตัวใหญ่จริงเว้ยใหญ่แบบใหญ่โคตรพ่อโคตรแม่ใหญ่อะพอตัวมันใหญ่ความสามารถหลายอย่างมันก็เพิ่มขึ้นเว้ยค่าสเตตัสมันก็เก่งขึ้นเจ๋งขึ้นข้อเสียอย่างเดียวก็คือฮิตบ็อกแม่งใหญ่ตีให้ตายขยี้ให้แหลกได้ง่ายซึ่งผมทำคลิปนี้มาเพื่อบ่นอย่างสัตย์จริงนี่คือจุดที่แม่งกัดผมเว้ยคือแรกๆมันก็ไม่ได้สภาพนี้หรอกเว้ยแต่ยุงตัวเดิมอ่ะตัวเดียวแม่งกัดที่เดิม3รอบแล้วมันยังมีที่อื่นๆอีกตามตัวผมที่โดนยุงกัดเว้ยแม่งกัดยันตูดอ่ะเชี่ยมึงยุงหรือหมาวะเนี่ยอยู่ชิบหายแถมก็ตีอีกผมจะเอารูปจริงของผมทั้งหมดมาวางไว้ตรงนี้เป็นรูปที่ผมโดนลุงกัดอยู่หลายวันตลอดเช้ากับเย็นตอนที่ผมนั่งเขียนเรื่องนี้เนี่ยผมยังรู้สึกคันอยู่เลยกูเกาจนตูดถลอกอ่ะยิ่งไปกว่าที่มันกัดเจ็บยุงก็ยังเป็นพาหะนำโรคได้อีกด้วยโรคที่มันจะเกิดขึ้นบ่อยๆจากยุงก็คือไข้เลือดออกและผมภาวนาว่าผมจะยังไม่ตายเพราะไข้เลือดออกซะก่อนคลิปนี้ผมก็อยากจะบอกทุกคนว่าสุขภาพก็ต้องดูแลนะครับยุงก็ไม่ได้แย่เสมอไปมองอีกมุมนึงก็อาจจะมีประโยชน์ก็ได้ต่อโลกใบนี้ถึงแม้ว่ายุงจะเป็นสัตว์ร้ายในสายตาทุกๆคนแต่จริงๆแล้วพวกแมงสวะขยะไร้ค่าส้นตีนไม่ควรอยู่บนโลกใบนี้จบครับราตรีสวัสดิ์